สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูบะหมี่เขียวหวานหมูเด้งขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำในส่วนของแกงเขียวหวานกันก่อนค่ะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไป50กรัมค่ะผัดพริกแกงเขียวหวานกับน้ำมันนะคะให้พริกแกงเขียวหวานของเรานั้นมีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราก็เติมกะทิลงไป250มิลลิลิตรคนกะทิกับพริกแกงเขียวหวานให้เข้ากันนะคะคนจนกระทั่งเดือดค่ะพอกะทิของเราเดือดดีแล้วเราก็นำหมูเด้งมาใส่ค่ะใช้หมูเด้ง200กรัมนะคะตักหมูเด้งใส่ลงไปในกะทิค่ะแล้วก็รอประมาณ 2-3 นาทีให้หมูเด้งของเราสุกหรือเพื่อนๆจะนำหมูเด้งไปลวกก่อนแล้วค่อยนำมาใส่ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการร่นเวลาแล้วก็หมูเด้งของเราก็จะสุกแน่ๆค่ะพอหมูเด้งของเราสุกดีแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไป150มิลลิลิตรหรือประมาณ2ส่วน3ถ้วยค่ะเติมน้ำตาลปี๊บลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะคนน้ำตาลและน้ำปลาให้ละลายเข้ากันจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเปาะลงไปประมาณ5ลูกค่ะเป็นมะเขือเปาะผ่าซีกนะคะตามด้วยมะเขือพวง1ส่วน4ถ้วยตวงใบมะกรูดฉีกอีก5ใบค่ะจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้มะเขือเปาะของเราสุกก่อนค่ะพอมะเขือของเราสุกดีแล้วเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นลงไปนะคะ1เม็ดตามด้วยใบโหระพา1ถ้วยค่ะคนพอเข้ากันแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นเราก็พักแกงเขียวหวานไว้ก่อนนะคะให้เราเตรียมน้ำใส่หม้อแล้วตั้งเตาค่ะไว้สำหรับลวกบะหมี่นะคะรอจนกระทั่งน้ำเดือดเราก็ใส่บะหมี่ลงไปค่ะบะหมี่ที่ใช้วันนี้เป็นบะหมี่ไข่อบแห้งนะคะเราจะต้มบะหมี่ไข่ในน้ำเดือดประมาณ3นาทีค่ะพอบะหมี่ของเราสุกแล้วก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็นำบะหมี่ขึ้นเสด็จน้ำค่ะแล้วก็จัดใส่จานไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นำแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานหมูเด้งของเราที่เพิ่งจะทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะตักราดลงไปค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูบะหมี่เขียวหวานหมูเด้งสูตรพร้อมวิธีทำโดยละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ